มาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนก็ตามมาเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องกรณีส่วยรถบรรทุกนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่ตำรวจทางหลวง40นายนะครับที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับหลังจากที่ข้อมูลการสืบสวนสอบสวนและไปพบนะครับว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีของสติ๊กเกอร์ส่วยรถบรรทุกนะครับซึ่งก็มีการเข้ามารายงานตัวแล้วในวันนี้เป็นวันแรกขณะที่คณะทำงานในส่วนของเจรตำรวจนะครับก็มีการกระจายกำลังไปตรวจสอบทั่วประเทศแล้วคาดว่าไม่เกิน15วันนะครับจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องนี้นะครับโดยทางพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาตินะครับท่านก็ได้ย้ำมาเลยว่าการตรวจสอบในส่วนของเจรตำรวจจะดูภาพรวมของทั้งประเทศมุ่งเน้นตำรวจสังกัดภูธรและหน่วยอื่นๆที่ปรากฏข้อมูลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องรวมไปถึงตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมที่กำลังจะลงไปตรวจสอบซึ่งคาดว่าไม่เกิน15วันจะมีความคืบหน้าส่วนที่มีการเรียกตำรวจทางหลวง40นายมารายงานตัวในวันนี้ก็เป็นอำนาจของตำรวจทางหลวงซึ่งการทำงานของเจรตำรวจจะทำแบบคู่ขนานกันไปเพื่อความรวดเร็วด้วยครับคิดว่าไม่เกิน15วันจะมีความคืบหน้าไปพอสมควรทีเดียวทางหลวงมีอำนาจทำได้เองนะฮะวินัยของเขาเนี่ยเขาลงได้เองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คู่ขนานกันไม่ซ้ำซ้อนนะครับตอนนี้ทางเจรตำรวจจะมุ่งไปทางตำรวจภูธรหรือหน่วยอื่นใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับขณะที่ทางพลตำรวจโทติสพจน์อิสรังกุลณอยุธยาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนรองเจรตำรวจซึ่งเป็นประธานคณะทำงานในเรื่องนี้นะครับท่านก็บอกว่าข้อมูลที่ได้มาจากนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรว่าที่ส.ส.พรรคก้าวไกลนะครับจะเป็นเบาะแสที่ชี้ช่องทางให้กับตำรวจซึ่งก็ได้สั่งการให้คณะทำงานกระจายไปตรวจสอบทั่วประเทศแล้วแล้วคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานโดยเบื้องต้นจากข้อมูลพบว่ามีสติ๊กเกอร์40กว่าแบบที่เข้าข่ายในประเด็นนี้ครับตอนนี้ได้มีการกระจายลงพื้นที่ทั่วประเทศแล้วครับตามนโยบายของท่านเจรตำรวจแห่งชาติครับตอนนี้ส่งไปแล้วครับก็คงจะรออีกสักนิดนึงครับคงได้ข้อมูลกลับมาแล้วเราก็จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับก็เป็นเบาะแสว่ามีผู้ติดต่อเป็นใครนะครับสติ๊กเกอร์อะไรนะครับเป็นแนวนี้ครับแต่ว่าไอการทราบลักษณะพยานบอกเล่าเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ทราบให้เป็นประจักษ์พยานก่อนนะครับเพื่อที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อได้นะครับ